ติดตามผลกระทบซึ่งเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติในต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมอย่างหนักและเหตุดินถล่มในประเทศบราซิลล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย146คนและยังมีผู้สูญหายอีกมากกว่า190คนโดยมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาว่าฝนที่ตกลงมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาวันเดียวเท่ากับปริมาณฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งเดือนผ่านมาแล้วนานกว่า4วันนะคะกับเหตุการณ์น้ำท่วมและดินถล่มจากฝนที่ตกหนักในเมืองเปโตรโพลิสซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังทางตอนเหนือของนครริโอเดอเจเนโรประเทศบราซิลซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า200นายค่ะยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายที่เชื่อว่าน่าจะมีอย่างน้อย190คนโดยใช้ทั้งอุปกรณ์ค้นหาสุนัขดมกลิ่นไปจนถึงการใช้มือเปล่าในการขุดค้นตามกองโคลนแต่ว่าปฏิบัติการค้นหามีอุปสรรคเนื่องจากสภาพอากาศไม่เป็นใจมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ต้องระงับความพยายามหลายครั้งในวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นและยอมรับว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะพบผู้สูญหายกับโอกาสที่พวกเขาจะรอดชีวิตตอนนี้มีรายงานนะคะว่าผู้เสียชีวิตได้รับการยืนยันประมาณ146คนขณะที่ประชาชนมากกว่า900คนไร้ที่อาศัยแล้วก็ต้องไปอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวหลังดินโคลนจากเทือกเขาถล่มลงมาทับบ้านเรือนของพวกเขาในหลายหมู่บ้านซึ่งวันนี้นะคะทีมกู้ภัยและอาสาสมัครรวมกว่า400คนจะออกช่วยกันทำความสะอาดเก็บซากความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยฝนที่ตกหนักในวันอังคารเพียงแค่วันเดียวค่ะมีปริมาณน้ำฝนเท่ากับฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งเดือนทำให้ที่เมืองเปโตรโพลิสซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังได้รับผลกระทบทั้งจากเหตุดินโคลนถล่มและน้ำท่วมอย่างหนักซึ่งผู้นำบราซิลได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพร้อมบอกว่าเมืองทั้งเมืองพังราบเหมือนกับราวว่าถูกระเบิดลงส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุยูนิสที่พัดถล่มหลายชาติในโซนยุโรปทั้งอังกฤษไอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เบลเยียมโปแลนด์และเยอรมนีที่พัดถล่มด้วยความเร็วลมสูงสุด193กิโลเมตรต่อชั่วโมงรุนแรงที่สุดในยุโรปในรอบ30ปีก็ทำให้ในหลายพื้นที่นะคะมีต้นไม้ใหญ่เสาไฟฟ้าหักโค่นล้มทับผู้คนและยวดยานจำนวนมากเศษซากความเสียหายปลิวว่อนรวมไปถึงหลังคาบ้านเรือนแผ่นโซลาร์เซลล์ที่หลุดออกมาจากหลังคาไปใส่ศีรษะชายคนหนึ่งจนเขาเสียชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เบลเยียมขณะเดียวกันนะคะหลังคาของสนามกีฬาโอทูสเตเดียมในกรุงลอนดอนที่เคยใช้จัดคอนเสิร์ตใหญ่ของศิลปินชื่อดังมากมายขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย16คนบาดเจ็บเฉพาะในฝรั่งเศสอีกมากกว่า30คนด้วยความรุนแรงของพายุยูนิสยังส่งผลให้บ้านเรือนนับล้านหลังคาเรือนทั่วยุโรปไม่มีไฟฟ้าใช้การคมนาคมทั้งรถไฟความเร็วสูงเครื่องบินเรือข้ามฟากในหลายประเทศเป็นอัมพาตเนื่องจากถูกยกเลิกธุรกิจห้างร้านโรงเรียนต้องปิดทำการตั้งแต่วันศุกร์หลายพื้นที่เผชิญกับน้ำท่วมฉับพลันขณะที่หน่วยยามชายฝั่งของเนเธอร์แลนด์กำลังเร่งระบุตำแหน่งของเรือบรรทุกสินค้า26ลำที่อับปางกลางทะเลเหนือขณะเดียวกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็ทำให้ความยากลำบากกับปฏิบัติการกู้ภัยได้เกิดขึ้นอีกครั้งส่วนภาพต่อไปนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ภาพของพายุหิมะที่นครโตรอนโตประเทศแคนาดาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงของฤดูหนาวเมื่อต้นสัปดาห์ทำให้เกิดพายุหิมะพัดถล่มในหลายพื้นที่โดยหิมะตกหนาราว 15-20 เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อการเดินทางของผู้คนและสำนักงานตำรวจในรัฐออนแทริโอรายงานอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นถึง50ครั้งแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตทางการของนครโตรอนโตนะคะได้มีการประกาศเตือนภัยสภาพอากาศหนาวอย่างรุนแรงโดยคาดว่าอุณหภูมินั้นจะลดต่ำลงเหลือติดลบ 15-20 องศาเซลเซียสและมีกระแสลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ของเมืองพร้อมทั้งเตรียมเจ้าหน้าที่ทางการเอาไว้กว่า 1,500 นายช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในครั้งนี้ค่ะส่วนที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้กำลังเผชิญกับพายุหิมะเช่นเดียวกันโดยลมนั้นมีความเร็วมากกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาพต่อไปนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัฐเพนซิลเวเนีย
ซึ่งทางการได้เตือนว่าถ้าไม่จำเป็นไม่ควรออกนอกบ้านหรืออาคารโดยก่อนหน้านี้พายุหิมะได้พัดกระหน่ำอย่างหนักบริเวณภาคตะวันตกตอนกลางของสหรัฐทำให้รถชนกันมากกว่า100คันทั้งรถเก๋งรถบรรทุกและรถอีกหลากหลายชนิดแต่แม้จะชนกันมากกว่า100คันเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บที่เป็นอันตรายถึงชีวิตแม้แต่คนเดียวปิดท้ายนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูที่ภาคเหนือของประเทศเวียดนามวันนี้อุณหภูมิลดต่ำอยู่ที่ 1-5 องศาเซลเซียสรวมทั้งติดลบในยอดเขาสูงทำให้เกิดน้ำค้างแข็งสวยงามอย่างยิ่งตามยอดเขาค่ะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาของเวียดนามคาดว่าหิมะจะตกตั้งแต่วันที่ 20-23 กุมภาพันธ์นี้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีฝนตกและอุณหภูมิก็ลดต่ำลงอย่างรวดเร็วก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่สวยงามของธรรมชาติที่เกิดขึ้นค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ